เฮ้ยจากเล่งแห้งมันก็มันเผาใหม่เร็วเห็นไหมครับโอ้เขาเบาได้ครับเขาป้อนได้ครับอันนี้ก็สามารถหุงต้มได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวจะทอดไข่เนาะทอดไข่บอกเอาทอดเดี๋ยวเอานี่แหละทอดไข่ไปเลยเนาะตั้งเตาแล้วนั่นไฟแห้งเด้เออเห็นบอกไฟครับพอตาถือกินบ่ถือกินแกบบ่ครับเออบ่มีบ่มีกินแกบบ่มีกินแกบครับแล้วก็บ่มีควันแม่นบ่ตาอันนี้ตอนนี้ไฟแห้งๆจังซี่เนี่ยเฮาสามารถลดได้บ่พ่อปอลดได้ครับโดยใส่ตัวนี้เนาะครับนี่อือจังนี้เฮาสามารถใช้งานได้เลยพอเนาะถังนี้ใช้ได้1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงอยู่ที่เฮาอัดอีก10นาทีถึงชั่วโมงครับประมาณครับไฟขึ้นที่แรกนี่มันอยากแห้งจักหน่อยมันคุ้มบ่ทันได้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษียณนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านนาคำไฮตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่กับคุณพ่อยังกระพอแนะนำตัวหน่อยครับพ่อสวัสดิ์พิมพ์ภาพครับครับผมอันนี้คือยังกระพออันนี้คือเตาเฮาเฮ็ดขึ้นมาสำหรับใส่กับแกบครับใส่กับแกบครับผมก็เอิ้นว่าพลังงานทดแทนครับผมนำแกบมาเฮ็ดเป็นแก๊สครับผมอุปกรณ์นี้ที่พ่อเฮ็ดมันมีอย่างนี้ครับขออธิบายเนี่ยขอคำอธิบายนะครับหนึ่งก็คือในตัวของถังเนี่ยมันลักษณะมันเป็นยังไงครับพ่อถังนี่เฮาสิปิดทางก้นนี่เฮาปิดตายเลยแต่ว่ามันเป็นสองชั้นครับเป็นสองชั้นมันคล้ายๆอีหยังกันคันแม่นเตาทานก็คือลิ้นเตาเนี่ยตัวนี้อ๋อจะเป็นลิ้นเตาครับตัวนี้อ๋อก็คือเป็นตัวพักอีกทีนึงรับรองอันบ่ให้อันมันแกบไหลลงใส่ท่ออ๋อป้องกันไว้ครับแล้วเฮาก็เจาะฮู้จังซี่บ่ครับครับเจาะฮู้ไว้เจาะฮู้จังซี่ครับผมอ๋อเพื่อเป็นเค้าเรียกว่าเป็นห้างพึ่งจังซี่เนาะให้บ้านเฮาอื่นพี่น้องมันสิได้เป่าขึ้นได้ง่ายๆแล้วมองนี่เฮาก็เจาะฮู้ครับเจาะฮู้ครับอ๋อเจาะฮู้เพื่อเฮาสิเฮ็ดท่อเข้ามาในนี่บ่ครับผมเจาะฮู้ครับแล้วจังได๋ต่อครับพออันนี้ฟ้านี่เฮาก็เจาะรูได้มองไฟเฮาสิขึ้นนี่เฮาเจาะรูเจาะรูเจาะคือเฮาไปเบิ่งแก๊สครับเป็นจังซั่นเลยครับผมครับผมแล้วก็ตัวนี้คือเป็นตัวนี้สําหรับตั้งหม้อตั้งหม้อกระทะเฮานี่ล่ะอ๋อแล้วสิเอาจังได๋ก็ได้ครับผมครับผมแล้วก็มันก็เป็นสิเลยนะพ่อเนาะครับอ๋ออันนี้คือเป็นฝาปิดข้างบนเป็นฝาปิดครับแก๊สเขาสิเข้ามาในนี่แม่นครับเอาวิธีการใช้งานพอเอาไปเบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้มันคือหยังครับตัวนี้คือไดโวอันพัดลมหอยโข่งก็ได้พัดลมหอยโข่งเพื่อจะเป่าเข้าไปครับมันสิเป่าอากาศเข้าไปทางในอือแล้วขึ้นมาทางพี่ครับครับไฟจังสิบ่ดับอ๋อโอเคครับพอเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีการใส่งานว่าเขาใส่งานจังได๋เนาะครับครับผมบัดทีนี้ใส่งานจังได๋ครับพอที่แรกเฮาใส่เอาแกบเทลงเลยเอาแกบเทลงเลยครับผมเทเข้าไปหลายมาแล้วพ่อครับเอามันได้หลายตัวใดแห่งดีผู้ใดอัดแน่นได้แห่งไฟโดนครับผมทั้งนี้มันจุแกบได้หลายบ่ได้ครับพ่ออันนี้เฮาลองเบิ่งนี่ให้ไม้ต่ําจักหน่อยนะอ๋อต่ําจักหน่อยให้มันแน่นบ่ให้มันแน่นครับมันสิแน่นดีมันจะได้แก๊สดีบ่มันสิได้เวลาโดนเพิ่มขึ้นอีกโอ้ครับผมครับมันเบาหลายมันกับใหม่เร็วเปิดเร็วครับถังนี่มันขนาดเท่าไหร่ครับพ่อนี่ขนาดนี้ความสูงบ่ความสูงความวงกลมนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้ขึ้นมานี่30เซน30เซนเนาะครับตัวนี้25ครับก็เรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง25เนาะครับผมครับผมตอนนี้เฮากดไปเนาะพ่อเนาะเอาเต็มเลยครับเอาเต็มเลยบ่ครับเอาใส่เต็มเลยเอาเต็มไปเลยเอากดให้มันแน่นเนาะกดให้แน่นเท่าใดแห่งดีแน่นเท่าใดถึงดีมันสิได้เวลาโดนอ๋อได้เวลาโดนเนาะครับครับผมบัดนี้ล่ะบัดนี้เฮาก็จุดไฟเลยล่ะครับบัดนี้จุดไฟนี่เด้ติครับผมอ๋อบัดเฮาก็คือเอาหยังมาจุดนี่มันติดครับขอให้มันติดเฮาจุดไฟครับผมขอให้มันติดก่อนสิจุดนี่ให้เปิดพัดลมก่อนเด้อก่อนที่จุดเปิดพัดลมก่อนนี่ก่อนครับผมเปิดพัดลมก่อนช่วงแรกๆเฮาเปิดนี่เนาะครับเปิดเบาๆก่อน
บ่เบาเอาจักเครื่องนึงก็ได้เอาจักเครื่องนึงครับเครื่องนึงก่อนเนาะครับครับผมไก่เครื่องก็ได้ไก่เครื่องก็ได้ครับแล้วเฮาก็มาจุดจุดเลยบัดเอายังมันจุดก็ได้อยู่ที่ความสามารถของคนขอให้มันติดไฟขอให้มันติดไฟครับครับผู้ใดมีอันใดให้มันติดไฟได้นั่นเอามาใส่เลยครับเนี่ยเฮาก็มาว่างไว้จังซี่ล่ะบ่ต้องถมเด้บ่ต้องไปเฮ็ดหยังมันเลยเดี๋ยวเขาสิเฮ็ดของเขาเองเขาสิคิดของเขาเองครับครับเขาจะรู้ของเขาเองครับอันนี้เขาจับถมได้ป่ะครับบ่ต้องบ่ต้องจําเป็นเลยครับบ่จําเป็นเลยอ๋อเขาติดของเขาเลยเขาจะติดของเขาเลยเนาะแม่นครับครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวลองเบิ่งทั้งนี้มันใส่โดนได้โดนบ่ได้ครับพอนี่มันประมาณ50นาทีถึงชั่วโมง50นาทีถึงชั่วโมงนึงครับโอ้มันแล้วแต่ผู้สิอัดแน่นอัดบ่แน่นนะโอ้มันสําคัญมันอยู่ที่ว่าเขาอัดลงแน่นบ่ได้ครับผมครับผมอ๋อนี่เบิ่งว่ามันติดเนาะครับนั่นเขาก็เริ่มติดแล้วเขาเริ่มติดแล้วเนาะเริ่มติดแก่ประเด็นอ๋อเขาเริ่มติดแก่แล้วครับครับผมใช้เวลาจุดแบบรวดเร็วง่ายๆเนาะครับผมครับผมพอติดแล้วให้จะแน่พอๆกันมันติดแล้วเฮาก็วางฝาเลยแล้วอันนี้ครอบลงไปเลยติครับครับเอาลองเบิ่งครับพอนั่นอันนี้ก็จะอยู่พอดีเป๊ะเลยว่าครับผมโอ้ก็จะมีเปลวไฟนี่ละรุ่นใหม่ที่เฮาเฮ็ดล่าสุดอยู่เดี๋ยวนี้มันใช้ง่ายใช้สะดวกปิดเปิดง่ายครับอันรุ่นเก่าผมเฮ็ดน่ะมันฝาฟิตกันกับตัวนี้มันเปิดง่ายอันนี้คือตอบโจทย์แล้วครับผมครับผมอันนี้ขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับพอตัวนี้ตัวหนานี่คันแม่นมาเอาฮอดบ้านเนาะครับ 1,650 อุ้ยแค่นั้นเองครับผมอุ้ยบ่ถือว่าแพงใช้งานได้เป็น10ปีนะพอเนาะอันนี้คือได้แก๊สแล้วได้นั่นแก๊สขึ้นแล้วได้นั่นทางกล้องเห็นบ่เริ่มขึ้นแล้วเด้อ๋อเริ่มเป็นแก๊สแล้วเนาะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เลยพอครับเราถ้าเกิดเฮาจะเร่งไฟให้มันแบบว่าแห้งๆเฮาปรับตัวได้ครับหรือว่าเฮาจะไว้คงที่เฮาก็เฮาปรับตัวนี้ล่ะแต่ว่าช่วงให้มันใหม่ครับก่อนเฮาจังค่อยครับเฮ้ยอยากเร่งแห้งมันก็มันเผาใหม่เร็วเห็นมั้ยครับโอ้เฮาเบาได้ครับเฮาพรได้ครับอันนี้ก็สามารถหุงต้มได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวจะทอดไข่เนาะทอดไข่บ่เอาทอดเดี๋ยวเอานี่ละทอดไข่ไว้เลยเนาะตั้งเตาเนาะนั่นไฟแห้งเด้เห็นบ่ไฟครับพอตาถือกินบ่ถือกินแกบบ่ครับบ่มีบ่มีกินแกบบ่มีกินแกบครับแล้วก็บ่มีควันแม่นบ่ตาอันนี้ไฟแห้งๆจังซี่เนี่ยเฮาสามารถลดได้บ่พอลดได้ครับโดยใส่ตัวนี้เนาะครับนี่โอ้จังนี้เฮาสามารถใช้งานได้เลยพอเนาะทั้งนี้ใช้ได้1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงอยู่ที่เฮาอัดอีก50นาทีถึงชั่วโมงครับประมาณครับโอ้ไฟขึ้นที่แรกนี่มันอยากแห้งจักหน่อยมันคุ้มบ่ทันได้ถ้าเพิ่นติดไฟกัดแล้วเฮาสิพรลงได้กว่านี้อีกอยู่ครับโอ้สามารถหุงข้าวหุงต้มนี่ได้ดีเลยนะพ่อเนาะครับจําพวกใส่ไฟแห้งๆนี่ได้มากเลย1ชั่วโมงแล้วเกิดว่าเอาเฮาใส่ไป1ชั่วโมงนี่เฮาบ่อยากใส่1ชั่วโมงเฮาจะหยุดจะดับจังได๋ครับพ่อโอ้ครับเฮาปิดพัดลมเลยเฮาปิดพัดลมเขาก็ดับเองบ่เขาสิดับอันไฟแก๊สบ่ขึ้นมั้ยอ๋อไฟแก๊สบ่ขึ้นแต่ว่าแก๊สนั้นมันยังใหม่อยู่เด้อ๋อเราให้จังได๋บ่นี่เฮาเหลียวให้ปล่อยไว้จังซี่ปล่อยไว้เลยแล้วปล่อยไว้เลยบ่ครับอ๋อมันบ่เสียทิ่มบ่ครับมันก็เสียทิ่มล่ะแต่ว่าคันเฮาอยากโอ้กูสิเฮ็ดหน่อยๆดอกเฮ็ดอาหารหน่อยๆเฮาก็เอาใส่หน่อยๆเอาเฮาก็จะใส่หลายแก้วโอ้ก็คือเมื่อกี้เฮาใส่ไปเพื่อที่บอกว่าเขาสามารถบรรจุไฟบรรจุในเท่านี้เราสามารถใส่ได้โดนปานใดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาอยากทอดแค่ไข่ข้าวเดียวนี่หรือว่าหุงต้ม20นาทีหรือ10นาทีเฮาก็ใส่หน่อยๆเอาครับโอ้อันนี้ก็จิตได้กินแล้วบ่ครับนี่เนาะครับครับเอาลองทอดเนื้อนี่ใส่เนาะทอดเนื้อสุกวะนี่ไปเฮ็ดกับข้าวได้มั้ยเนาะผมพรไฟมันยังบ่ทันได้อันนี้มันเลยอันยังดับไฟมันบ่ทันได้กุ้มไงถ้าไฟมันกุ้มแล้วนั่นมันจะอยู่โตเลยบ่ครับครับมันสิอยู่โตเฮาพรลงสุดเลยพอเปิดตับซื่อๆนี่บ่ได้เร่งอีกดอกมันก็อยู่ของมันเลยเนาะของมันครับโอ้มันสิมีแก๊สให้เฮาไฟขึ้นเลยก็ได้เนาะครับมันอันทางเทียมมันก็ติดตึบของมันโลดทางมันนั่นติดเฮาก็ขี่กับไฟใส่จังซี่แหมคือใช้งานง่ายๆครับเดี๋ยวว่าเฮ็ดกับเขาแบบว่า
ตามงานตามอย่างนี้ง่ายๆเนาะพ่อเนาะครับผมแก๊สไอ้คิดว่าลดค่าแก๊สได้ 100% เลยเนาะพ่อเนาะโอ้ครับดีหลายครับผู้ใดมีแก๊สนั่นดีหลายเด้อประหยัดได้ดีอือเออแต่ว่าถ้าแก๊สเฮาเติมเทื่อละ400กว่าบาทครับดีเนี่ยถังใหญ่475บาทเนาะคุณสี่ร้อยแปดสิบบอกโอ้เออนี่เขาก็นี่อือนี่คือไฟจากอะไรครับจากแก๊บดิบเนาะพ่อเนาะครับอ๋อแล้วก็มาเป็นจัดพวกแก๊บดิบนี่เขาก็สามารถที่จะเอาไปเคลื่อนว่าเอาไปใส่ต้นไม้ได้ได้ครับอือเป็นแก๊บดำแล้วเขาก็ไปใส่กกไม้ได้ก็แห้งดีหลายครับแก๊บดำครับเออถูกครับอุ้ยถูกแล้วมั้งพอเนาะไฟมันอันแล้วก็เขาก็ลดได้เป็นพอครับพอครับแต่ไม่ไม่นี่มันเขาลดครับนี่แหละลดจุดแล้วได้นี่ครับโอเคครับพอเดี๋ยวจะสุกแล้วเดี๋ยวผู้ใดสนใจเนาะอยากได้เอาไปใส่นี่ติดต่อทางใดได้ครับพ่อครับติดต่อเบอร์พ่อจะวาดกะเดี๋ยวผมทิมเบอร์ให้เนาะครับแล้วก็ผมทิมเบอร์ไปให้เดี๋ยวก็ทิมFacebook ไปให้ครับผมได้สนใจก็ลองติดต่อมาหาพ่อครับตอบโจทย์ครับพี่น้องครับตอบโจทย์อีหลีสำหรับว่าการที่เขาจะลดต้นทุนก็คือเงิน400บาทคือแก๊สนี่ก็สามารถที่ว่าลดไปเลยนะครับอาจจะลดมาหลายอาจจะลดได้300นี่ก็ดีกันนะพ่อเนาะครับผมครับโอเคครับสุกแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ย นี่ครับก็ขอบคุณหลายสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดแก๊สเรียบร้อยเนาะได้ไข่กินได้เนื้อกินพร้อม